And nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch!สิ่งที่แย่ที่สุดในตอนนี้มี3เรื่องก็คือการสูญเสียเคลเมนไทน์ไปให้ชายปริศนาซึ่งเขาบอกกับเราเพียงว่าเขาไม่ได้ลักพาตัวเด็กสาวแต่ว่าเป็นการช่วยชีวิตเธอจากเราที่สร้างแต่เรื่องแย่ๆต่างหากอีกเรื่องก็คืออาการป่วยจากการถูกกัดของลีซึ่งอาการแสดงแรกของเขาก็เกิดขึ้นเมื่อมันทำให้ลีนั้นหมดสติไปเขาตื่นขึ้นอีกครั้งท่ามกลางเพื่อนๆที่เดินทางมาด้วยกันแต่ตอนนี้เราจะต้องเลือกครับว่าจะยอมตัดแขนตัวเองไหมเพราะมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรอดจากการติดเชื้อก็ได้ซึ่งผมมองว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยลีก็จะตายอยู่ดีฉะนั้นยอมเสี่ยงดูดีกว่าโดยคนที่ลงมือตัดแขนให้เราก็คือคริสต้าจากนั้นก็คือปัญหาเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกลุ่มวอล์กเกอร์ที่กำลังบุกเข้ามาซึ่งพวกเขาใช้ช่องขนส่งลิฟต์ปีนขึ้นสู่ด้านบนของอาคารแห่งนี้และชั้นดาดฟ้าก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ด้านบนของโรงพยาบาลนั่นเองแต่ความจริงอีกอย่างก็เปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคนของครอฟอร์ดด้วยภาพของพวกเขาที่กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วหน้าที่ของเราต่อจากนี้ก็คือการหาทางไปต่อและที่หมายต่อไปก็คือการกลับไปยังบ้านก่อนเพื่อตั้งหลักกันใหม่ทว่าซอมบี้ที่ยั่วเยอะไปหมดด้านล่างนั้นก็มีทางเดียวที่จะเคลียร์ทางได้ก็คือการใช้เสียงระฆังจากหอระฆังใกล้ๆเพื่อดึงดูดวอล์กเกอร์ให้ไปอีกทางทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมลืมเล่าคุณผู้ชมไปในตอนที่แล้วนั่นก็คือมอลลี่หลังจากที่กลับไปที่บ้านสำเร็จนะครับเธอก็ตัดสินใจแยกตัวออกมาเดินทางตามเส้นทางของตัวเองดังนั้นมอลลี่จึงไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์มาช่วยเคลเมนไทน์นั่นเองHoly shit, man! จากนั้นลี่จะเป็นคนข้ามไปสันระฆังแล้วก็เดินทางกลับมาครับโดยพวกเขาจะสามารถกลับไปยังบ้านได้สำเร็จทว่าสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบเลยก็ได้เกิดขึ้นอีกDon't get mad. เบนถูกกลุ่มของเวอร์นอนบุกเข้ามาแย่งเรือไปและตัวเขาเองก็ถูกจับขังเอาไว้ภายในโรงเก็บเรือหลังบ้านและก็เป็นเคนนี่อีกนั่นแหละครับที่ไม่ชอบเบนอยู่แล้วกับสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเคนนี่ก็เริ่มโหเสียและก็ด่าเบนอีกครั้งทว่าสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบนก็พรั่งพรูความรู้สึกของเขาออกมาว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่มีสักเรื่องเลยที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นและเขาก็ไม่มีโอกาสด้วยซ้ำที่จะได้ร่ำลาครอบครัวแบบที่เคนนี่ได้ทำเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้คนอื่นๆที่เขารักจะเป็นตายร้ายดียังไงซึ่งเรื่องทั้งหมดเคนนี่ไม่เคยคิดถึงจิตใจของเบนแบบนี้มาก่อนดังนั้นด้วยการระบายความรู้สึกทั้งหมดออกมาก็ทำให้เคนนี่ใจเย็นลงและเข้าใจเด็กหนุ่มมากขึ้นSo give me a fucking break! Oh, Ben, Oh, shit! ทันใดนั้นเองฝูงวอล์กเกอร์ก็ไล่ตามมาอีกและทำให้พวกเขาต้องหนีเข้าไปในบ้านซึ่งคราวนี้พวกมันได้ล้อมบ้านไว้ในทุกทิศทุกทางแต่พวกเขาจะรอดไปได้หรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ
no goddamn opening! Up! Go! ลีและเพื่อนๆหนีขึ้นไปในห้องใต้หลังคาได้ทันเวลาพอดีจากนั้นในระหว่างที่พวกเขาหารือกันว่าจะเอายังไงต่อเคลเมนไทน์ก็แอบติดต่อกลับมาทางวิทยุสื่อสารว่าเธอถูกจับไว้ที่โรงแรมที่พ่อกับแม่ของเธออยู่ก่อนที่จะขาดการติดต่อไปดังนั้นที่นั่นจึงเป็นที่หมายต่อไปของเราครับแต่ก่อนจะไปเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ซะก่อนโดยผนังด้านนึงของห้องใต้หลังคาจะเป็นผนังไม้ที่สามารถทำลายกำแพงเพื่อทะลุออกไปอีกฝั่งนึงได้ God damn I out เมื่อผ่านเข้าไปอีกห้องในนั้นคือห้องนอนของสามีภรรยาเจ้าของบ้านหลังนี้ครับกลุ่มของลีนั้นพยายามจะเปิดประตูสู่ระเบียงด้านนอกได้สำเร็จและกำลังจะทยอยข้ามไปอีกฝั่งทว่าระเบียงที่ชำรุดก็ทำให้คนสุดท้ายที่จะต้องข้ามไปไม่สามารถทำได้สำเร็จและตกลงสู่ด้านล่างซึ่งคนคนนั้นก็คือเบนนั่นเองครับเคนนี่เป็นคนแรกที่รีบตามลงไปช่วยเบนส่วนลีจะบอกกับคริสท่าและโอมิดว่าถ้าเขาไม่รอดเขาอยากจะฝากเคลเมนไทน์ไว้กับคู่รักทั้งสองด้วยให้ช่วยตามหาเด็กสาวต่อจากนั้นลีก็ตามลงมาสมทบกับเคนนี่ Come on man What the fuck happened Ben I'm sorry just get me up my legs hurt I thinkFucking hell. Ben อยู่ในสภาพอาการสาหัสนะครับแต่ด้วยความตกใจก็ทำให้เขาไม่รู้ว่าตนเองอาการแย่แค่ไหนทั้งสองเห็นสภาพของเด็กหนุ่มก็ตกใจมากๆเคนนี่นั้นพยายามจะช่วยเบนแต่ว่ามันก็สายไปซะแล้วFuck! Fuck!Oh God, don't let them get to me! What the fuck, Kenny?กลุ่มวอล์กเกอร์บุกเข้ามาและสิ่งที่เคนนี่ทำก็คือเขาผลักลีกลับไปในรั้วเหล็กเพื่อให้ลีกลับขึ้นไปและตัวเองจะต่อสู้กับวอล์กเกอร์เพื่อปกป้องเบนเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย Back, you sons of bitches! Damn it, Kenny! God damn it! Oh, fuck! Kenny, please!กลุ่มของลีเหลือกันแค่3คนแล้วแต่พวกเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปโดยใช้การข้ามจากดาดฟ้าอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งเรื่อยๆจนเข้าใกล้โรงแรมมากที่สุดยังไงก็ตามเส้นทางที่เขาจะต้องข้ามเป็นครั้งสุดท้ายก็ทำให้ลีต้องแยกออกจากเพื่อนอีก2คนซึ่งการตัดสินใจของผมก็เลือกให้ทั้งสองหนีออกจากเมืองกลับไปที่รถไฟก่อนแล้วรอเขาที่นั่นหลังจากที่ลีช่วยเคลเมนไทน์ได้แล้วซึ่งต่อจากนี้เราจะต้องเดินทางคนเดียวแล้วล่ะครับลีมาอยู่ตรงด้านหน้าโรงแรมในที่สุดปัญหาก็คือกองทัพวอล์กเกอร์จำนวนมากรออยู่ที่นี่ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรขวางเขาได้แล้วล่ะครับWhat
จากนั้นเมื่อผ่านซอมบี้มาได้ก่อนเข้าสู่ตัวโรงแรมเขาได้เห็นรถคันหนึ่งที่ดูคุ้นตามากๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนลีเดินสำรวจภายในโรงแรมจนเขาพบกับห้องที่เคลเมนไทน์ถูกลักพาตัวไปเขาเข้าไปด้านในและก็ได้พบสิ่งที่เขากำลังตามหาอยู่ I got us adjoining room things down. Let me out. Who's out there?เคลมอยู่ในห้องเล็กๆตรงหน้าแล้วเลยครับแต่ว่าถูกล็อกเอาไว้ด้วยเชือกในขณะที่ชายปริศนาก็ได้เปิดเผยตัวตนของเขาเขาบอกให้ลีวางอาวุธแล้วก็พาตัวไปนั่งเจรจากันที่โซฟาซึ่งณตรงนี้เรื่องราวจะเฉลยความจริงทั้งหมดก็คือลูกชายของเขาหายไปในระหว่างที่ทั้งสองออกไปล่าสัตว์ด้วยกันจากนั้นเขากับภรรยาก็ออกตามหาเด็กชายแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้ในป่าซึ่งรถคันนั้นก็คือรถที่กลุ่มของลีตัดสินใจขโมยเสบียงออกมาในเอพิโซดที่2นั่นเองYour people didn't. ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากมายทั้งลูกทั้งอาหารและก็สิ่งของประทังชีวิตต่างๆก็ทำให้ภรรยาของเขารับไม่ได้และก็หนีออกมาจากชายคนนี้พร้อมลูกสาวของตนซึ่งไม่นานหมอนี่ก็ไล่ตามไปและก็สังหารเธอลงในที่สุดโดยไม่มีการพูดถึงลูกสาวนะครับแต่ว่าเป็นภรรยาที่ถูกฆ่าแน่ๆและด้วยอาการทางจิตก็ทำให้เขาตัดหัวภรรยาแล้วก็พกใส่กระเป๋าติดตัวไปทุกที่ How could you know all thisจากนั้นเขาก็สามารถดักฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับลีผ่านเครื่องรับวิทยุของเคลเมนไทน์มาโดยตลอดและมันก็ทำให้เขาเปลี่ยนแผนมาที่การจับตัวเด็กสาวให้เป็นลูกสาวของตัวเองกับหัวของภรรยาที่พกมาด้วยบอกเลยว่าโรคจิตมากๆครับ I'm glad to I wish you wouldn't have had to get this bad ทว่าในวินาทีนั้นเองเคลมก็ดูเหมือนว่าจะปลดเชือกได้แล้วก็แอบย่องมาโดยที่ชายคนนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวจนนำไปสู่การต่อสู้กันของชายทั้งสอง I just miss your smile She wouldn't hurt a flyจุดจบของชายปริศนานั้นมาจากมือของเคลเมนไทน์ที่ต้องการจะช่วยเหลือลีจากนั้นพวกเขาจะหนีออกจากโรงแรมแห่งนี้ทว่าเมื่อเปิดประตูก็ทำให้ทั้งสองเรียนรู้อะไรบางอย่างในการเอาตัวรอดได้ในที่สุดวอล์กเกอร์ตรงหน้าไม่มีท่าทีจะทำร้ายลีนั่นก็เพราะว่าร่างกายของเขาถูกกลบด้วยกลิ่นเลือดของซอมบี้เขาจึงคิดแผนโดยการใช้เลือดของซอมบี้เชื้อโรมร่างของเด็กสาวไว้แล้วก็หนีออกไปพร้อมๆกันเอาเลยครับจากนี้ทั้งสองจะต้องพยายามตีเนียนฝ่าฝูงวอล์กเกอร์ออกมาโดยระหว่างทางเคลเมนไทน์ก็ได้พบกับพ่อและแม่ของเธอในที่สุดI'm sorry.
wake up. Please don't be dead. Please no. ลีหมดสติไปแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งด้วยการช่วยเหลือของเด็กสาวทว่าคำตอบน่าจะชัดเจนแล้วว่าการตัดแขนของเขาที่ช้าเกินไปก็ทำให้เชื้อกระจายไปทั่วแล้วและตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกไม่มากซึ่งในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นการร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายลีจะบอกให้เคมเข้าไปเอาปืนและกุญแจจากซอมบี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ด้านในจากนั้นเขาจะบอกว่าเขาจะคิดถึงเธอและขอให้เธอสังหารเขาก่อนที่เขาจะกลายร่างเพื่อให้อย่างน้อยเคมจะได้จดจำเขาในฐานะมนุษย์ที่รักและก็ห่วงใยเธอเหมือนเดิมเอาละครับเรื่องราวในซีซั่น1ก็จบลงเพียงเท่านี้เคลมจะกลับออกไปนอกเมืองเพื่อไปเจอกับคริสต้าและโอมิดต่อไปส่วนชะตากรรมของเธอจะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามวิดีโอเนื้อเรื่องได้ที่ Channel The Move นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเราก็ฝากแชร์ด้วยครับก็จะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับก่อนจะออกไปเจอกับแสงแดดแบบนี้นะคะวันนี้การ์ตูนมีตัวช่วยดีๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับเจ้ากันแดดตัวนี้เลยนะคะระยานั่นเองค่ะเพื่อนๆไม่พูดมากแล้วแหละเดี๋ยวเราไปลองทาแล้วก็ลองใช้พร้อมกันเลยระยา UV Escape Whitening Sunscreen SPF 50 PA บวกบวกบวก4คุณสมบัติกันแดดบำรุงคุมมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยคุณสมบัติของสารสกัดจากแพลงก์ตอนใต้ทะเลลึกช่วยป้องกันรังสี UVA UVB ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและรังสีอินฟราเรดจากแสงมือถือรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยให้ผิวมีความแข็งแรงป้องกันการสูญเสียน้ำทำให้ผิวชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านและนอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำและผดผื่นหรือตุ่มเล็กลดการระคายเคืองหรือรอยแดงที่เกิดจากการแพ้ลดความมันลดการเกิดสิวไม่อุดตันเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายค่ะตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับแสงแดดกันแล้วนะคะซึ่งก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่กำลังมองหากันแดดดีๆอยู่นะคะระยะตัวนี้บอกเลยว่าครบแน่นอนนะคะเป็นทั้งเบรกแล้วก็กันแดดในตัวด้วยนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันได้เลยที่เพจระยะไทยแลนด์นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ